เราควรจะโฟกัสมากกว่าว่าไม่ว่าคุณเป็นเพศอะไรอ่ะคุณต้องทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็คุณต้องชื่นชมในความพยายามของคนอื่นค่ะเป็นอะไรก็ได้แต่เป็นคนดีก็พอก็เขาพูดถูกแล้วค่ะเขาพูดถูกแล้วค่ะเป็นอะไรก็ได้แต่ให้เป็นคนดีแล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนใครทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวของตัวเองในแบบที่เขาอยากเป็นไม่จำเป็นว่าแบบ1เท่ากับ1หรือ2เท่ากับ2ค่ะพรบ.สมรสเท่าเทียมจะเข้าสภาเนี่ยก็คาดหวังว่าให้ทางรัฐบาลแล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเนี่ยพิจารณาให้ผ่านด้วยทุกคนควรได้รับสิทธิเท่าเทียมกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเพศหลากหลายหรือจะเป็นสเตทก็ตามก็คือเราไม่จำเป็นต้องถูกสตอรี่ไทป์ว่าเราเป็นเกย์เราจะต้องกล้าแสดงออกเราจะต้องเต้นเก่งนู่นนั่นนี่ทั้งที่เราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งถ้าเราเป็น LGBTQ+ คนรับเพศเราไม่ได้คนต้องรับเรื่องอื่นของเราได้เขื่อนเลยโตมากับวัยเด็กที่มีเท่าไหร่ต้องทำให้ดีที่สุดเรียนต้องเรียนดีที่สุดทำงานต้องดีที่สุดต่อแม้ร่างกายสภาพจิตใจอะไรไม่ไหวแล้วเพิ่งจะในวัย26เนี่ยแหละค่ะ27 28 29 30ที่ค่อยๆเริ่มทำงานแล้วแบบปลดล็อกตัวเองได้ว่าเฮ้ยไม่ใช่จริงๆแล้วเราดีพอ I am good enough อันนี้เขื่อนไม่สามารถพูดแทนทุกคนได้นะคะแต่พูดแทนตัวเองได้ว่าเราดีพอค่ะทุกคนดีพอค่ะแค่นั้นเลยค่ะต้องเป็นคนตลกใหม่ต้องเป็นคนกล้าแสดงออกใหม่จริงๆบางคนมันก็ไม่ได้กล้าแสดงออกแต่เขามีความสามารถเฉพาะตัวของเขาอยู่แล้วอยากเหมาอะไรก็เหมาไปเลยค่ะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันจะเป็นอะไรก็ได้ปลาดาวแต่อยากเหมาแล้วก็เหมาไปสเตอร์โอก็คือวิทยุนั่นเองเครื่องเสียงใช่ที่ผ่านมาก็เป็นภาพจำที่ว่าหลากหลายทางเพศเนี่ยก็ต้องเรียนเก่งจริงๆแล้วก็การเรียนเก่งเนี่ยก็ทุกคนก็เรียนเก่งได้เราจะโดนในเรื่องของการรู้สึกว่าถ้าคุณลุกแบบนี้คุณต้องไม่ทอมถ้าคุณลุกแบบนี้คุณจะแต่งตัวหวานไม่ได้คุณจะมีรสนิยมชอบตุ๊กตาชอบหัวจุกจิกไม่ได้แล้วตอนนั้นเราก็มีความไม่กล้าที่จะแสดงออกว่าเราชอบอะไรแต่เราพยายามแสดงออกให้ตรงกับสิ่งที่คนเอ็กซ์เพคกับเราแต่ว่าเพื่อนของเอมค่ะที่เป็น LGBTQ เอมมีความรู้สึกว่าเขามักจะโดนล้อว่าเป็นตุ๊ดแล้วยังเรียนไม่เก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าดีนะเป็นทอมแต่ยังเรียนเก่งซึ่งเอ็มมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเพศที่เป็นนะคะความจริงแล้วเนี่ยคนธรรมดาก็ไม่ได้เก่งทุกคนแล้วก็ไม่ได้เก่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศจะมีความสิ่งที่ถนัดแล้วก็ไม่ถนัดต่างกันไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญเราควรจะโฟกัสมากกว่าว่าไม่ว่าคุณเป็นเพศอะไรอ่ะคุณต้องทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็คุณต้องชื่นชมในความพยายามของคนอื่นค่ะหนูมองว่าการเป็นเพศหลากหลายค่ะมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเรียนเก่งหรือว่าเราจะต้องสวยเราจะต้องมันอยู่ที่ความมั่นใจของเราอะค่ะเรามีความมั่นใจเราก็โชว์ไปเลยไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเก่งคนไม่เก่งก็เป็นได้เหมือนกันค่ะหนูคาดหวังว่าอยากให้เกิดสมรสเท่าเทียมจริงๆกฎหมายรับรองการสมรสเท่าเทียมวันที่8นี้มันก็คงจะสำเร็จได้สักทีนะครับเพราะว่าจากที่ผ่านมาก็คือรัฐบาลก็คือไม่เคยเปิดการยอมรับในเรื่องของนี้เลยครับโดยที่ประเทศเราก็มีอย่างเช่นแบบซีรีส์วายอะไรเงี้ยครับก็ดังระดับโลกก็มีแล้วครับแล้วก็อย่างเช่นแบบพวกงานเทศกาลสังสรรค์อะไรอะเหมือนประเทศเราจะเปิดกว้างจริงๆแต่รัฐบาลก็ยังไม่เคยยอมรับครับก็คาดหวังให้ผ่านนะคะเหมือนที่เข้ามาทุกๆครั้งก็คาดหวังให้ผ่านตลอดค่ะคือมีคนบอกว่าจะค่อยๆก้าวหน้าทีละนิดแต่เอมมีความเห็นว่าตัวพรบเองที่ยื่นไปเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องก้าวหน้าทีละนิดค่ะเราก้าวข้ามไปเลยก็ได้ค่ะทุกคนควรจะมีความเท่าเทียมกันแล้วก็อย่างสมรสเท่าเทียมอ่ะสเตย์ก็สามารถสมรสเท่าเทียมได้แล้วทำไมเราถึงทำไม่ได้ในเมื่อเราก็เป็นคนเหมือนกันทั้งหมดแล้วคือเราต่างกันตรงไหนทำไมถึงทีสเราไม่เท่ากันก็คาดหวังว่าการประชุมครั้งหน้าจะออกมาเป็นผลตามที่อยากได้ไว้ก็คือให้สมรสเท่าเทียมเป็นไปจริงซะดีค่ะที่ผ่านมาที่พรบ.สมรสเท่าเทียมปัดตกเราไม่ได้ผิดหวังเพราะเราทราบอยู่แล้วว่าเขาก็คงไม่เอาพรบ.นี้ผ่านแน่นอนอยู่แล้วเพราะเนื่องจากว่าเป็นอย่างที่บอกนะโครงสร้างสังคมชายเป็นใหญ่เป็นยังมีปัญหาอยู่และขณะที่หนึ่งในคณะสารรัฐธรรมนูญที่ยังมองผู้หญิงเป็นแค่รองจากผลิตลูกยังมองไม่เห็นอนาคตของความเท่าเทียมกันทางเพศอะค่ะสิ่งที่ผ่านมามันที่ปัดตกเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแต่ที่เราคาดหวังก็คือคาดหวังคือคนรุ่นใหม่คนหลากหลายคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียกร้องเรื่องสมรสเท่าเทียมที่มากขึ้นและทุกวันนับวันจะมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ